โครงการนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ถนนเยาวราชจัดกิจกรรมถนนคนเดินเมื่อวันที่13-14ถึงธันวาคมที่ผ่านมาปิดถนนฝั่งละ1ช่องจาราจรเพื่อให้คนเดินตั้งแต่เวลา17นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนเลยนะคะตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงแยกเฉลิมบุรีและซอยแปลงนามตลอดทั้งซอย ส่วนเมื่อวานนี้ปิดถนนทั้งหมดให้คนเดินตั้งแต่19นาฬิกาถึง24นาฬิกาซึ่งบรรยากา,กาศก็เป็นไปอย่างคึกคักร้านอาหารริมทางบางร้านมีคนรอต่อคิวมากกว่าร้อยคิวค่ะคุณผู้ชมคุณฝ้ายก็เคยไปต่อคิวมาดิฉันสู้ไม่ไหวค่ะบางร้านนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะคุณดูร้านอาหารเขาน่ารับประทานมากก็ไม่แปลกใจท,ที่จะมี ลูกค้าไปต่อคิวขนาดนี้นะคะส่วนที่ถนนสีลมค่ะจดก,กิจกรรมถนนคนเดินเมื่อวานนี้โดยเริ่มปิดถนนให้คนเดินในเวลา 12นาฬิกาถึง22นาฬิกาและเปิดให้สัญจรตามปกติในเวลา24นาฬิกาภายใต้ชื่องานเดินกินชิมเที่ยว Walking Street at สีลมแบ่งกิจกรรมเป็น6โซนค่ะได้แก่ถนนสายศิลปเป็นการจัดแสดงงานศิลปะดนตรีการแสดงสตร e ทโชว์การขับร้องประสานเสียงการแสดงศิลปะกราฟฟิตติ ถนนต้องชมนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นการจัดร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงร้านอาหารโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่หากินยากด้วยอีกถนนหนึ่งก็คือถนนต้องชมค่ะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั่วประเทศสินค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าโอท็อป น่ารับประทานมากเลยนะคะแล้วก็มีถนนวัยเก๋าจัดแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสินค้าและกิจกรรมต่างๆท,ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายแล้วก็สามารถเข้ามาสังส,งสรรค์กันได้ แล้วก็มีอีกถนนนะคะถนนต้องเดินค่ะเป็นการจำหน่ายของดีของเด่นจาก50เขตและถนนคนกรุงที่รวบรวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครมีร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์และร้านอาหารจากผููค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าถนนสีลมซึ่งถนนคนเดินที่สีลมจะจัดทุกวันอาทิตย์ที่3ของทุกเดือนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2563ค่ะ อาทิตย์ที่3ของทุกเดือนนะคะสามารถมาชิมมาช็อปที่นี่ได้ถนนแรงสุดท้ายค่ะสำหรับถนนข้าวสารจะจัดก,กิจกรรมถนนคนเดินในวันพรุ่งนี้16ธันวาคม ก็คือวันนี้อาจัดวันนี้นะคะวันนี้โดยจะเริ่มปิดถนนแบบเต็มรูปแบบในเวลา16นาฬกาถึง24นาฬิกาภายใต้ชื่องานเข้าสาร Walking Street โดยในงานจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมงานหัตถกรรมสาธิตการทำอาหารรวมถึงอาหารต่างๆที่มีชื่อเสียงของถนนเข้าสารอีกด้วยนะคะสำหรับถนนเข้าสารก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสาหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเปิดวันนี้แล้วนะคะเที่ยวชมกันได้ค่ะ